สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพลินชาแนลนะคะมีหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรของสำนักงานกศน.พัฒนาขึ้นนะคะหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นยูทูบเบอร์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะทางนะคะแล้วก็เอกสารประกอบหลักสูตรตรงนี้นะคะเพลินชาแนลจะขอนำหลักสูตรนี้มาเป็นวิทยาทานนะคะเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่านักศึกษากศน.ได้เรียนรู้ในหลักสูตรเส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์การสำหรับหลักสูตรนี้นะคะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาและภารกิจเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะทางอาชีพส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมอบหมายให้สำนักงานกศน.ดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำรีสกิลและอัพสกิลให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะคะสำนักงานกศน.จึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพรีสกิลและก็อัพสกิลเบื้องต้นดำเนินการขับเคลื่อนใน5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริการความคิดสร้างสรรค์และก็อาชีพเฉพาะทางรวมทั้งสิ้น10หลักสูตรนะคะเพื่อที่จะให้สถานศึกษาหรือว่าผู้จัดกิจกรรมนำไปใช้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายดังกล่าวนะคะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นยูทูบเบอร์เล่มที่6นะคะถือว่าเป็นหลักสูตรที่อำนวยความสะดวกให้ผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนำไปศึกษาแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะในการใช้เอกสารเล่มนี้ต้องใช้ควบคู่กับหลักสูตรพัฒนาอาชีพรีสกิลแล้วก็อัพสกิลเล่มที่1ด้วยนะคะก็สำหรับในหลักสูตรตรงนี้นะคะเพลินชาแนลได้นำหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาบนโลกออนไลน์เพื่อให้ท่านผู้ที่สนใจในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะจะได้มีแนวทางในการที่จะนำหลักสูตรนี้ไปใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ได้อย่างจริงจังนะคะต้องขอบคุณสำนักงานกศน.นะคะที่เผยแพร่หลักสูตรดีๆแบบนี้นะคะก็จะได้ดูในขั้นตอนต่อๆไปนะคะว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะการเป็นยูทูบเบอร์หลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นยูทูบเบอร์นะคะในส่วนนี้จะนำเสนอในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นยูทูบเบอร์นะคะเป้าหมายของการเป็นยูทูบเบอร์การวางแผนเพื่อจัดทำเนื้อหาคลิปวิดีโอการสร้างคอนเทนต์สำหรับการจัดทำคลิปวิดีโอลง YouTube การจัดทำคลิปวิดีโอลง YouTube แล้วก็การเปิดช่อง YouTube รวมทั้งการอัพโหลดคลิปวิดีโอด้วยนะคะจะได้นำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าถ้าอยากเป็นยูทูบเบอร์จะมีรายละเอียดอะไรบ้างอันนี้นำเสนอในภาคทฤษฎีนะคะลงสู่การปฏิบัติแล้วก็อาจจะมีการสัมภาษณ์สำหรับยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในการมียอดผู้ชมนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์จริงๆในส่วนของแล้วก็จะพาไปดูการทำเนื้อหาทำคอนเทนต์นะคะนอกจากภาคทฤษฎีเราจะได้เรียนรู้จากในหลักสูตรแล้วเดี๋ยวเราจะดูของจริงกันด้วยนะคะค่ะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะสามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่อยอดอาชีพของสำนักงานกศน.ของเราได้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่สามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะไม่ต้องมาเรียนกับวิทยากรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นำเสนอเปิดโปรยสำหรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพของสำนักงานกศน.นะคะหลักสูตรการเป็นยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้าสู่เนื้อหารายละเอียดของการเป็นยูทูบเบอร์นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถอัพสกิลรีสกิลพัฒนาได้ด้วยตนเองและทำได้จริงค่ะ